รักคือเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเริ่มต้นที่พระราชินีองค์หนึ่งพระราชทานเกาะให้เต่าผมไม่ทราบว่าโลกนี้เคยมีพระราชินีองค์ไหนยกเกาะให้เต่าบ้างผมหาไม่เจอไม่มีใครให้ประเทศไทยได้เท่านี้จะเกาะส่วนพระองค์สู่สมบัติชาติลองคิดกันดูเล่นๆค่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้เราได้รับมรดกเป็นเกาะส่วนตัวที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านนะคะพวกเราจะเอาไปทำอะไรดีคะเคยมีผู้หญิงคนนึงค่ะเลือกที่จะมอบให้กับกรมประมงเพื่อให้ใช้ในการอนุรักษ์ดูแลเต่าทะเลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเพราะในตอนนั้นเกิดวิกฤตที่มีคนยกพวกกันไปขุดไข่เต่ามาขายจนเต่าทะเลเกือบจะสูญพันธุ์ค่ะเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนวสวัสดิ์ได้โพสต์เรื่องราวเรียกน้ำตานะคะเมื่อพระราชินีในรัชกาลที่9พระราชทานเกาะมันในที่เคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลดร.ธรเองระบุว่าตนเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าในโลกนี้เคยมีพระราชินีองค์ไหนยกเกาะส่วนพระองค์ให้อนุรักษ์เต่าค่ะโดยดร.ธรค่ะได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กของเขาดังนี้ค่ะเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองมีพื้นที่134ไร่ชื่อว่าเกาะมันในครั้งหนึ่งในอดีตเกาะแห่งนี้เคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีองค์หนึ่งค่ะในปี2518เกาะกลายเป็นของแผ่นดินพระราชินีองค์นั้นพระราชทานให้กับกรมประมงจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลอนุรักษ์เต่าทะเลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งก็ถือว่าเป็นเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลเต่าโดยเฉพาะค่ะ45ปีผ่านมามีลูกเต่านับหมื่นเคยอยู่ที่นี่ก่อนจะลงสู่ท้องทะเลค่ะมีพ่อแม่เต่านับพันเคยพักรักษาตัวก่อนจะกลับบ้านเพื่อสืบสายพันธุ์อีกครั้งณเวลานี้พ่อเต่าแม่เต่าลูกเต่าหลายตัวก็ยังอยู่บนเกาะบ่อใหญ่30ไร่ในทะเลยังเป็นที่พักพิงสุดท้ายของเต่าบาดเจ็บจากการติดขยะทะเลขาขาดพิการจนไม่สามารถกลับไปบ้านได้เกาะมันในยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งทะเลทั้งทางบกแนวปะการังสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกก็ยังอยู่ที่นี่ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตวิทยาศาสตร์ทางทะเลประมงหลายต่อหลายรุ่นหลายต่อหลายมหาวิทยาลัยผมเคยฝึกงานที่มันในตั้งแต่เป็นนิสิตกลับมาคุมลูกศิษย์ฝึกงานก็ที่เกาะมันในยังมีผู้มาเยือนเกาะมันในปีละหลายพันบางปีก็นับหมื่นความรักทะเลรักเต่าทะเลของคนหลายคนของเด็กหลายคนก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่45ปีตัวเลขความรักคือเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเริ่มต้นที่พระราชินีองค์หนึ่งพระราชทานเกาะให้เต่าผมไม่ทราบว่าโลกนี้เคยมีพระราชินีองค์ไหนยกเกาะให้เต่าบ้างผมหาไม่เจอโลกนี้ยังมีเรื่องเล่ามากมายแต่มีความจริงที่สายตาเห็นบางประการเห็นความจริงได้แม้จากภาพที่ได้มาจากดาวเทียมไม่ว่าการเวลาผ่านไปเนิ่นนานเพียงไหนเกาะมันในก็คือเกาะเต่าประจักษ์พยานของความรักที่ส่งมอบให้แก่ท้องทะเลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโพสต์ของดร.ธรนะคะเขาจบเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมแต่วันเวลาผ่านยุคสมัยมาจนมาถึงวันนี้ค่ะรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงปิดทองหลังพระมาอย่างมากมายพื้นดินตรงพระราชวังค่ะที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระบรมราชจักรีวงศ์นั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องการพระราชทานที่ดินพระราชวังให้กับหน่วยราชการตามที่มีหน่วยราชการได้เข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวมายาวนานทรงพระราชทานที่ดินรวมแล้ว100ไร่ของพระราชวังดุสิตค่ะให้กับ6หน่วยราชการต่างๆแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งบางพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดปทุมธานียังมีที่ดินอีกมากมายที่เป็นที่ดินในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นที่ดินพระราชทานในรัชกาลที่10มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะซึ่งก็เพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทยเป็นหลักนั่นเองค่ะ